สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้เราก็จะมาฟังบทสัมภาษณ์กับคุณบอสกันต่อนะคะเชิญฟังกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เลื่อนไปเป็นข้อ2เนาะพูดต่อไปข้อ2ก็คือความต้องการด้านเสบียงอารมณ์เดี๋ยวนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปของมานาเรื่องเสบียงอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวมานาจะใส่ลิงก์ไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะเพราะว่าจะได้เข้าใจนะว่าเราคุยเรื่องอะไรกันโอเคคุณบอสเริ่มเลยค่ะทําไมถึงต้องการเสบียงอารมณ์ยังไงคะครับก็ความต้องการด้านเสบียงอารมณ์นะครับก็อย่างก็มันรีเลทมันเชื่อมโยงจากข้อแรกเลยครับก็คือสาเหตุใช่ไหมครับทีเนี้ยผมจำได้เลยว่าตอนปี2013จริงๆมันก็หลายปีมานะแต่ว่าที่ผมเริ่มจากปี2013อ่ะเพราะว่ามันเป็นปีที่ผมจำได้แม่นนะจำได้แบบรายละเอียดได้แม่นอาจจะไม่ 100% แต่ว่ามันเห็นแบบมันคอนกรีตเป็นรูปธรรมมากกว่านะครับก็คือว่าปี2013เนี่ยบอสเนี่ยเคยฝันแบบก็มีวิชาหนึ่งเขาเรียกเป็นวิชาแนะแนวครับไกด์แดนซ์ค่ะก็สอนตามปกติแต่ทีนี้มันมีสัปดาห์หนึ่งเขาก็เรียกบอสลุกขึ้นยืนปึ้งเราก็ลุกขึ้นถามว่าบอสอยากทำอะไรปึ้งบอสก็บอกว่าอ๋อเรามีความฝันนะอยากพูดให้ได้9ภาษาตอนนั้นคือผู้อยากพูดให้ใช่สิยอดมนุษย์อยากพูดได้9ภาษาคืออย่างครับคุณมานาคือตอนนั้นเนี่ยต้นเหตุของการอยากได้เสบียงอารมณ์มันเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะถึงที่ครูแนะนำขอให้ผมลุกขึ้นยืนนะครับย้อนกลับไปน่าจะสัก4หรือ5สัปดาห์ก่อนหน้าครับมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นพิธีไหว้ครูครับของประเพณีไทยก็คือว่าวันนั้นเนี่ยครูเขาก็แบบตอนนั้นเหมือนแบบน่าจะไหว้ครูเสร็จแล้วแหละแล้วครูก็แบบพูดปิดท้ายอะไรเงี้ยครับปึ้งจนกระทั่งมาได้ยินประโยคนึงเขาบอกว่ามีคนขับรถบรรทุก10 ล้อเนี่ยเขาพูดได้5 ภาษาเขาเป็นคนอิสราเอลอันนี้คือผอ.เขาพูดนะครับผมได้ยินครับว่าคนขับรถบรรทุก10 ล้อเป็นคนอิสราเอลแต่พูดได้5 ภาษาตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาไปได้แหล่งข้อมูลจากไหนแต่สมองอะมันเหมือนถูกหลอกไปแล้วว่าเฮ้ยสุดยอดว่ะมันเขาเรียกว่าบีอิมเพรสนะครับสมองเราบีอิมเพรสว่าแบบเฮ้ยเป็นแค่ทรัคไดรเวอร์พูดได้ยากภาษาใจเราคือแบบเคลิ้มเลยว่าแบบฉันต้องทำได้บ้างสิ มันแบบมันเหมือนคนเพิ่งเสพยาอะไรยังไม่ทุกคนนะครับเข้าใจมันฟินใช่ไหมใช่แล้วแบบว่าคือหลังจากนั้นอ่ะคือทันทีที่เราได้ยินว่าแบบเราได้ยินว่าเขาพูดได้ภาษาก็เคลิ้มใช่ไหมครับจนกระทั่งผมก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยนะถ้าฉันพูดได้9ภาษานะทุกคนจะต้องบีอิมเพรสนะทุกคนจะบีอิมเพรสใช่แล้วเขาจะต้องแล้วเราก็จะคาดหวังต่อว่านอกจากบีอิมเพรสเขาจะต้องมาแอดไมร์ฉันให้ attention ฉันว่าแบบเธอเก่งเธอสุดยอด you're awesome you ใช่อะไรครับนั่นคือสิ่งที่ในหัวผมคิดนะครับผมเห็นไหมมันก็เลยทำให้เราตั้งเป้าว่าเอออยากพูดได้9ภาษาค่ะประจวบกับปีนั้นน่ะถือว่าเป็นลัคกี้เยียร์ก็ว่าได้คือว่ามีเด็กนักเรียน AFS ก็คือเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน Exchange Student จากประเทศเยอรมนีมาคือเขาเป็นรุ่นเดียวกับผมนะเขาก็มาอยู่กับชั้นเดียวกับผมอยู่ห้องเดียวกันด้วยแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนเยอรมันใช่ไหมครับเขา Native Language ของเขาก็คือเยอรมันใช่ค่ะแล้วเป็นเยอรมันเสร็จปุ๊บผลปรากฏว่าไอ้ภาษาเยอรมันน่ะก็อยู่1ในลิสต์ของเราลิสต์1ใน9ภาษาที่เราฝันเอาไว้ทีเนี้ยพอมันอยู่1ในลิสต์เนี่ยคือตอนแรกอ่ะบอสกะว่าจะคือเขาเรียกว่าไงคือตั้งเป้าไว้แล้วแต่ไม่ได้ลงมือทำทันทีคือกะว่าจะไปทำแบบในเวลาหน้าโดยไม่มีกำหนดก็คือเหมือนแบบผัดไปโพสต์โพนไปก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่คนเยอรมันคนนี้มาปุ๊บมันทำให้เราอ่ะโพสต์โพนไม่อยู่แล้วมันคิดว่าเฮ้ยฉันอยากพูดให้ได้ถ้าฉันโพสต์โพนฉันก็มีโอกาสได้พูดบอกกับเขาอยู่ที่นี่1ปีนะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นฉันขอเรียนภาษาเยอรมันนะเดี๋ยวนี้เลย right now ทีเนี้ยแต่ว่าตอนเรียนนะครับขึ้นมานาผมก็ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนอ๋อค่ะไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าแบบ
ต้องเริ่มจากไหนอะไรมาก่อนอะไรงี้คือเราก็เรียนแบบเรื่อยๆของมูมอกับซูซูของเราบวกกับเราเรียนแบบเกี่ยงวิธีการด้วยหมายความว่าคือเอาง่ายๆครับภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันเนี่ยภาษาเยอรมันมันจะมีเขาเรียกว่า indirect object and direct object ถูกไหมครับถ้าเราไปศึกษาให้ดีแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะ direct หรือ indirect object อะมันแค่ตัวเดียวกันตัวนามมันน้อยมากส่วนภาษาเยอรมันนอกจากไอ้ indirect object อะแล้วก็โพนามอื่นๆมันก็แล้วก็มันต้องมีการแยกเพศนู่นนี่นั่นถูกไหมครับทีเนี้ยเราก็เลยเรียนแบบเกี่ยงวิธีการคือหมายความว่าไม่เอามันยากอะภาษาอังกฤษอะฉันจะไม่ทำตามกฎฉันทำตามฉันจะเรียนแบบนี้ของฉันก็คือเหมือนสมองมันคิดว่าฉันน่ะอยู่เหนือกฎเยอรมันเพราะฉะนั้นฉันจะเรียนภาษาเยอรมันแบบที่ฉันต้องการและเราก็คาดหวังว่าคนอื่นน่ะจะต้องเข้าใจซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่ถูกไหมครับในความจริงแล้วเฮ้ยคุณต้อง follow กฎนะขนาดภาษาอังกฤษยังมีกฎเลยขนาดอะไรนะ present past future มันยังมีให้ผันเลย3 ช่องอะไรแบบนี้ภาษาเยอรมันคุณจะแบบมาข้ามกฎคุณจะเอี่ยงวิธีการมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่ตอนนั้นในหัวแต่ตอนนั้นอ่ะในหัวมันถูกเอิร์ชมันถูกเอิร์ชให้เราเรียนเช่นนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็ถามตัวเองนะก็เกิดเซลฟ์ดาวน์นะว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงมีความคิดที่อยากที่เกี่ยงวิธีการในการเรียนโอ้รู้ตัวด้วยใช่ตอนนั้นรู้ตัวก็คือถามนะว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเกี่ยงวิธีการก็เราอยากเก่งภาษาเยอรมันไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่ follow ทำไมเราไม่ pay attention เราไม่โฟกัสไปกับมัน 100% นะทำไมต้องเกี่ยงวิธีการทำไมต้องแบบ ER เอ้ยไม่เอาอันนี้กดนี้มันยากไปทำไมต้องเป็นแบบนั้นเราก็ต้องคำถามไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันก็ไม่พบคำตอบเมื่อไม่พบคำตอบมันก็ปล่อยมันไปพอคิดไปก็ปวดสมองเปล่าๆนะนั่นแหละครับตอนนั้นก็แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าเราอะจริงๆอะไม่ได้ต้องอยากเก่งภาษาเยอรมันแต่เราแค่ต้องการเสบียงอารมณ์ที่แบบว่าคาดหวังว่าให้คนเนี่ยต้องมาชมต้องมาชมเราใช่เพราะอย่างที่บอกเลยครับว่าตอนนั้นในหัวมันคิดเลยว่าถ้าฉันพูดภาษา if I can do it ถ้าฉันพูดภาษาเยอรมันได้นะทุกคนจะต้องชมฉันคือตอนนั้นผมอยู่ม.ปลายม.4ใช่ไหมครับม.ปลายผมเรียน EP English program ตอนนั้นผมตอนแรกอะผมกะว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ตัวเองก็เท่แล้วถูกไหมครับผมก็เคยคิดเช่นนั้นแต่ทันทีที่ผมไปอยู่ English program ผมปรากฏว่าภาษาอังกฤษของเราคือมันไม่ได้เด่นมันไม่ได้ outstanding คือมันเป็น English program อะครับคือคนอื่นเขาก็สกิลก็เท่าเราหมดแหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากหาจุดโดดเด่นก็เลยคิดว่าถ้าฉันพูดภาษาเยอรมันได้นะทุกคนจะต้องชมฉันเราจะเป็นเหมือนกับสปอตไลท์แล้วคุณจะต้องชมพี่บอสสุดยอด you're awesome ใช่คือโดยสรุปคือมันโดยสรุปคือมันทำให้เราอ่ะคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่อยากเก่งภาษาเยอรมันหรอกแต่เราแค่ต้องการเสบียงอารมณ์นะอันนี้คือเราย้อนหลังไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้ตัวว่าเราต้องการเสบียงอารมณ์นะนี่แหละครับอันนี้คืออย่างแรกเลยแล้วก็แล้วผมก็ขอข้ามไปเลยครับข้ามไปปีอะไรดีปี2014แล้วกันนะจริงๆรายละเอียดมันเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวมากก็เลยจะต้องคุยกันทั้งวันใช่ถึงมันทั้งวันเผลอๆอาจจะ24ชั่วโมงก็เลยแบบขอตัดเลยแล้วกันค่ะโอเคข้ามไปเลยนะครับค่ะในเมื่อกี้นี้ปี2013ใช่ไหมถัดมาคือปี2014ปี2014ช่วงเดือนมีนาคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับคุณมานาว่าตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่ผมกำลังจะจบม.4ถูกไหมครับกำลังจะจบม.4แล้วตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นน่ะมันก็มีโครงการมีโปรเจกต์ให้ไปแลกเปลี่ยนเป็น exchange student ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งรัฐที่ไปเนี่ยก็คือเป็นแคลิฟอร์เนียครับทีเนี้ยด้วยความที่เราก็แบบเคยไปต่างประเทศแล้วรอบนึงแต่วันนั้นเราไปเที่ยว 2-3 วันแล้วก็กลับแต่คราวนี้คือเราอยู่เป็นเดือนเลยคือเราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะแต่เราแบบไปใช้ชีวิตไปศึกษาวัฒนธรรมอะไรแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ย interesting น่าสนใจแล้วเลยบอกขอแม่แล้วแม่เขาแบบโอเคดูน่าสนใจก็เลยอนุญาตก็แบบตกลงจ่ายเงินนู่นนี่นั่นบึ้งทำวีซ่าจนก่อนที่จะถึงจนกระทั่งพอเขาเซ็นทุกอย่างเรียบร้อยวีซ่าอนุมัติเรียบร้อยปึ้งเนี่ยเราก็แบบตื่นเต้นส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าใกล้ไปแล้วที่เหลือก็รอเวลาทีเนี้ยไอช่วงรอเวลาเนี่ยผมก็เรียนซัมเมอร์คอร์สตอนเขาเรียกอะไรเพื่อขึ้นม.5นะครับเดือนมีนาทีเนี้ย
อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เด็กเยอรมันน่ะ exchange student คนนั้นน่ะคือเขากลับประเทศเรียบร้อยแล้วกลับเยอรมนีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแรง desire ครับแรงปรารถนาของเราที่อยากจะพูดภาษาเยอรมันเนี่ยมันก็ยังอยู่มันยังไม่ได้เลือนลางหายไปไหนมันยังอยู่นะครับทีเนี้ยมันก็เลยเกิดสภาวะที่ว่าเขาไม่อยู่แล้วบวกกับภาษาเยอรมันที่เราเรียนอยู่มันก็ทิศทางมันก็ไม่ชัดเจนมันก็ยังเขวบวกกับเรื่องเก็บวิธีการเพราะฉะนั้นก็คิดไปคิดมาจนกระทั่งเราคิดโซลูชันออกแล้วงั้นฟังเพลงภาษาเยอรมันสิค่ะแล้วก็พิมพ์ใช่ไหมครับ Deutsch Song ก็คือแปลง่ายๆมากเจอมันซองเพลงเยอรมันแล้วก็กดฟังพอฟังเสร็จปุ๊บก็ดีนะจนกระทั่งวันนี้ก็มีอีกเพลงนึงไปเรื่อยๆจนกระทั่งแล้วกดฟังเพลงเยอรมันคราวนี้จะเป็นกอสเปลมิวสิกเพลงของคริสเตียนนะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้ตัวว่ามันคือกอสเปลมิวสิกเรารู้แต่ว่าเป็นเพลงที่แบบคนเขาสงสัยเขาแบบเขาเมนชั่นถึงพระเจ้ามากสงสัยแบบเขาคงรักพระเจ้าอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าคิดอย่างเดียวจะฝึกภาษาเยอรมันมันก็พอทันทีที่เราฟังเพลงเยอรมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฟังภาษาเยอรมันออกแล้วคือเราหลอกสมองตัวเองครับคุณมานาคือเราหลอกสมองว่าเย้ฉันฟังภาษาเยอรมันได้แล้วเย้ฉันจับเป็นคำได้แล้วอีกอะไรแบบนี้ลิริกแต่ละคำเย้ฉันสุดยอดพูดเป็นแค่นี้แหละคือหมายความว่าวันนั้นเนี่ยคือเราก็เขาเรียกว่าไงเนี่ยคือเราก็เหมือนแบบสมองมันถูกเอิร์ชเลยว่าเราอะพูดภาษาเยอรมันได้แล้วที่เราดีใจเพราะเราพูดภาษาเยอรมันได้แล้วแต่ในความเป็นจริงอะไม่ใช่เราอะที่เราดีใจอะไม่ใช่ว่าเราพูดภาษาเยอรมันได้แต่ที่เราดีใจอะเพราะว่าคุณอะได้รับสปริงอารมณ์เชิงบวกตั้งหากที่คุณอะมีความคาดหวังต่อคนอื่นว่าเฮ้ยจะต้องมาชื่นชมฉันนะที่ฉันเห็นไหมเราฟังเพลงเยอรมันนะนอกจากฟังเพลงอังกฤษแล้วเราฟังเป็นเยอรมันจะเป็นคำที่ด้วยเธอค่ะเท่ว่าเท่มากใช่ใช่ทำนองนั้นเลยมันก็เลยแบบตอนนั้นก็ฟินเคลิ้มหายอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับ